เฮ้ยหนาวเหมือนกันนะเนี่ยนี่ขนาดชายเกิลใส่เสื้อแขนยาวใส่ผ้าคลุมทุกส่วนแล้วถุงเท้าก็ถุงเท้ายาวรองเท้าก็รองเท้าบูทเฮ้ยหนาวสั่นหนาวสั่นจุ๊บจุ๊บโอ้ยขอเข้าไปในบ้านพักก่อนโอ้ยค่อยอุ่นขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็ยังแบบให้ความหนาวก็ยังพัดเข้ามาได้อยู่ปิดประตูชุบชุบประตูปิดไม่ได้ประตูพังอีกโอ้ยหนาวขนาดนี้ว้าวใช่พอดีว่าชายเกิลน่ะอยากมาเที่ยวเมืองหิมะนะทุกคนแล้วก็แบบว่าไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้นี่ใครอยากไปเที่ยวเมืองหิมะบ้างนะถ้าอยากไปก็คอมเมนต์บอกชายเกิลหน่อยนะชายเกิลจะได้พาทุกคนมาเที่ยวเมืองหิมะแบบนี้บ่อยๆหนาวสั่นหนาวปากสั่นเลยนะเอ้ยขอไปอยู่ในซอกตรงนี้ดีกว่าชายอยู่ในบ้านมันก็กันลมได้เยอะอยู่ประมาณหนึ่งโอ้แล้วว่าแต่บันนี่ออกไปหาอะไรกินอยู่ที่ไหนนะเห็นบันนี่ว่าจะไปตามล่าอะไรสักอย่างเพื่อเอามากินน่ะแบบว่าใช้ชีวิตประหนึ่งเป็นตั้งแคมป์ในเมืองหนาวแบบนี้จะกินอะไรได้น่ะอย่างปกติแล้วถ้าเข้าป่าชายก็ว่าก็น่าจะได้แบบไก่ป่าได้ปลาได้อะไรแบบนี้มาแต่นี่มันเมืองหิมะล้วนๆเลยจะได้อะไรมากินน่ะชายก็นึกไม่ออกเลยจริงๆทุกคนพอรู้ไหมถ้าเรามาตั้งแคมป์ในเมืองหิมะหนาวๆเราจะต้องกินอะไรเป็นอาหารน่ะรอลุ้นเลยละกันว่าปันนี่จะได้อะไรมาน่ะหนาวสั่นพอหนาวก็เริ่มหิวมันเกี่ยวกันไหมไม่รู้แต่ว่าท้องไส้ปั่นปวดรู้สึกหิวเฮ้ยใช่ก็ว่าเฮ้ยปันนี่มาแล้วทั้งนี้โอ้เห็นไหมเห็นใช่ก็หรือเปล่าเจ้านี่อยู่นี่เอ๋ยว้าวลงไปข้างล่างแล้วแฮในที่สุดก็ลงจอดสักทีโอ้ยกว่าจะบินได้เบรกเดี๋ยวชนต้นไม้ฮัลโหลเครื่องเป็นอะไรหรือเปล่าบันนี่เมื่อกี้ฉันเห็นเธอวนหลายรอบมากเลยกว่าจะจอดน่ะหลดไล่ไปแล้วไปฉันก็ช่วยดันหน่อยเดี๋ยวจะไปไหนโอ้เกือบไปแล้วโอเคเครื่องไม่ได้เป็นอะไรไชเกิลแต่แค่ลงจอดยากน่ะเดี๋ยวพี่เอาเครื่องบินเข้าไปจอดในห้องจอดแป๊บนึงนะไชเกิลจะตามมาไหมกำลังตามไปอยู่น่ะเดี๋ยวฉันไปเปิดให้มันเปิดอยู่นี่นาปีกดูท่าปีกเอ้ยพอดีเป๊ะนี่มันเป็นลานจอดเครื่องบินโอเคเรียบร้อยจุ๊บชายเกิลฉันเอาของมาฝากเต็มไปหมดเลยนะโอ้จะได้ของกินอะไรมาบ้างโอ้เยอะแยะเลยนี่อย่างเช่นโอ้งุ้มยิ้มไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวแบกไปที่บ้านพักกันโอเคหนาวเข้าบ้านชิบโอ้ไม่มีตู้เย็นเลยอ่ะใช้ก็โอ้ไม่ต้องใช้นี่นาใช้ตู้เย็นมันงั้นมาที่กองของไว้ตรงนี้นะเอาของมาเต็มไปหมดเลยน่ะเธอไปซื้อมาจากไหนน่ะคิดว่าไปล่าสัตว์มาไปโอ้จะไปลงจอดที่ไหนแล้วชายเกิลถ้าไปล่าสัตว์อ่ะโอ้ถ้าไปล่าสัตว์ไปลงจอดไม่ได้หรอกโอ้ของเยอะไปหน่อยตอนแรกฉันก็คิดอยู่ว่าเหมือนเราไปตั้งแคมป์ในป่าที่แบบจะได้ไก่ป่าได้อะไรแบบนี้แต่อันนี้มันเกินคาดคิดได้เค้กมาด้วยแฮใช่แต่แล้วมันนี่ไปได้ปลามาด้วยชายเกิลนี่โอ้ปลาจากไหนนะที่นี่ที่มันเซาไซน์นะมันนี่ไปซื้อมานะกับลุงนะแล้วก็ไก่กุ๊กๆที่ลุงขายด้วยนี่ชาตินี้เราก็อยู่ได้หลายคืนเลยนะ
ถ้าไม่มีใครมาขโมยดีมากตอนแรกฉันคิดว่าเราจะต้องอดตายซะแล้วเพราะว่าเมืองหนาวแบบนี้ฉันคิดไม่ออกเลยว่าเราจะกินอะไรได้เราก็กินเลื่อยเปื่อยกินหิมะไงน้ำแข็งใสชัยเกิลอิ่มอร่อยแถมเย็นยะเยือกด้วยนะ กินน้ำแข็งใสเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนั้นเนี่ยใช่นี่มาที่เอาน้ำแดงมาด้วยไหนไหนไหนนี่เฮบูบอยอ๋องั้นกินของข้าวเสร็จแล้วมากินน้ำแดงถูกต้องอร่อยเฉยงั้นเดี๋ยวเราไปปิ้งไฟเอาปลากับไก่ไปปิ้งกันเนาะเอาตัวรอดในเมืองหิมะ24ชั่วโมงไปกันเย้ว่าแต่ไก่ยังต้องปิ้งอยู่อีกเหรอจะได้อุ่นไงอ๋อโอเคโอเคปิ้งปิ้งย่างย่างปิ้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 งย่างอุกะอุกะกะกะอุกะกะกะกองไฟกิจกรรมรอบกองไฟเร็วเร็วอุกะกะอุกะอุกะสำลักน่ะเสียงเธอเหมือนสำลักเลยน่ะต้องออกเสียงแบบนี้อุกะกะกะอุกะกะกะอุกะกะกะอุกะเออปิ้งย่างรอบกองไฟก็สนุกดีเหมือนกันนั่นเนี่ยใช่นี่ฉันช่วยปิ้งให้อย่างละ2ชิ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีบางอย่างเก็บไว้กินต่อขนมปังปิ้ง2ปลาปิ้ง2ตัวและไก่ปิ้ง2ตัวแหลมเลยชายเกิลอุ๊อะไรน่ะสีดำๆอยู่ฝั่งโน้นโอ้ตัวอะไรน่ะเอ๊ะหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วโอ้โอ้ทางนี้โอ้ยแพนกวินโหดเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้โอ้ฉันตกลงมาพร้อมไก่โอ้ชายเขาดีมากเลยนะเนี่ยโอ้ชายเขาโอ้ยดีที่ไก่ยังอยู่นะเนี่ยไหวไหมเนี่ยกินไก่ก่อนไหมก็ดีนะป้อนโอเคมีพลังเดินต่อได้กินไก่แล้วมีพลังเมื่อกี้มันเหมือนมันเดินเข้าบ้านเราน่ะชายเขาโอ้เมื่อกี้มันตัวอะไรใครมองทันบ้างโอ้ยังดีที่มีปลาเหลืออยู่นะโอ้ยังมีทั้งไก่ทั้งปลาเหลืออยู่มันไม่ได้กินอะไรในนี้ใช่ก็กินไก่ต่อเลยโอ้เข้ามาดูในบ้านดิโอ้ไก่กับปลาหายไปหมดเลยน่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะเพนกวินหรือว่าเจ้าเพนกวินมันมาขโมยกินหมดเพนกวินกินปลาใช่มันกินปลามันนี่ช่วยกินโปรตีนไปหมดเลยใช่ก็เหลือแค่เค้กกับขนมปังน่ะนี่ทำยังไงดีน่ะว่าแต่มันไปไหนแล้วมันตะกิมเป็นเพนกวินโหดมากอย่างนี้เราต้องตามล่าล่าแต่ว่าถึงมันอาจจะหิวโหยก็ได้ใช่ก็ช่างมันเถอะเราอย่าไปใส่ใจมากเลยนะใช้ชีวิตได้มีความสุขดีกว่าบางครั้งเราก็ต้องเป็นคนที่มีจิตสาธารณะบ้างนะใช่ก็เคยได้ยินคำนี้บ้างไหมเคยได้ยินโอ้ฉันว่าถ้ามีเพนกวินแบบนี้เราขึ้นหอคอยตรงนู้นไปสังเกตดูไหมว่าเพนกวินจะมีเยอะหรือเปล่านะในพื้นที่ตรงนี้น่ะฮ่าถ้ามีเยอะเราก็จะทำยังไงเหรอช่องไงเหมือนหมูเด้งอ่ะอ๋อสองเพนกวินสองเพนกวินจะว่าไปฉันรู้สึกได้เลยนะว่าเพนกวินไม่ได้น่ารักทุกตัวน่ะจริงด้วยอย่างเมื่อกี้ได้ยินฉันได้ยินเสียงเอ๊ะเสียงไม่หยุดโอ้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเอ๊โอ้ได้ยินเสียงอยู่ข้างล่างน่ะไปไหนละมีเสียงเหมือนโวยวายอยู่ข้างล่างเอ้ยโอ้ฉันก็ระวังตกลงไปน่ะฉันก็ยังพยายามซื้อมันอยู่ตรงนี้แต่มันปีนบันไดไม่เป็นน่ะเออมันพยายามกระโดดใส่ด้วยนะเมื่อกี้ไม่ได้เห็นอยู่มันเดินวุ่นวายอยู่ฉันก็ปีนขึ้นมาแป๊บเฮ้ยก่อนที่จะร่วงโอ้โชคดีนะชายเกิลโอ้เห็นมันอีกบ้างไหมน่ะไม่ละนะฉันว่ามันต้องเป็นตัวเดียวกับที่มาเตะเราเมื่อกี้แน่ๆเลยน่ะไหนนะโอ้มาเพิ่มนี่โอ้ใช่เพนกวินมาเยอะมากเลยกี่ตัวแล้วเนี่ยว้ายโอ้ขึ้นมาได้ยังไงเอ้ามันขึ้นมาได้ด้วยโอเคฉันว่าเพนกวินพวกนี้ไม่น่าจะไม่รู้เรื่องอินโนอินเน่และมันตั้งใจจะมาจัดการพวกเราโดยเฉพาะเลยนะฉันว่าหรือว่าพอร้อยเรามาเยือนถิ่นมันกันนะจริงด้วยโอ้ชายก็เธอเห็นไหมว่าเพนกวินมันทำอะไรอยู่ที่หน้าบ้านน่ะฉันเห็นมันเดินวกวนอยู่น่ะโอ้ผมไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะมันอยู่กัน2ตัวด้วยโอ้ฉันว่า
โอ้มันพาเพื่อนมาปลุกบ้านฉันว่าเราเข้าบ้านไม่ได้แล้วนะไชเคิลฉันว่ามันทวงคืนพื้นที่นะมันทวงพื้นที่ทำอะไรนะทวงพื้นที่คืนคืนไปไหนมันจะเอาบ้านมันคืนซึ่งอันนี้เป็นบ้านเราแต่ว่ามันเราคงสร้างในพื้นที่ของมันนะใช่ไหมฉันคิดว่าใช่คืองั้นเราคงเข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหมถูกงั้นฉันว่าหรือเราควรจะกลับฉันว่าเราไม่ควรกลับนะไชเกิลทำไมนะฉันมีระเบิดเยือกแข็งโยนเข้าไปแล้วเพนกวินจะแข็งนี้หรอใช่แต่เพนกวินมันอยู่ในเมืองหิมะนะไม่มันจะเย็นเยือกเลยไชเกิลเดี๋ยวมันจะเคลื่อนไปแล้วนะ1 2 3ปึ๊บโอ้เรียบร้อยมันแข็งกันหมดแล้วเข้าไปดูเพิ่มจับได้แล้วหนึ่งเต้เจ้าตัวการอีกตัวอยู่ไหนเป็นตัวปุ๊กปุ๊กปุ๊กปิ๊กอีกตัวอยู่แถวนี้แหละมันนี่รู้สึกได้เฮ้ยมันอยู่ใต้ฝ้านี่ใช่ก็เราลื้อออกนะนี่ไงฉันเห็นเงาฉันเห็นไหมเห็นเงามันไหมฉันเห็นเงามันอยู่หรือมันอยู่บนหลังคาอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวมันนี่กระโดดดูหลังคาสิไม่ใช่มันอยู่ข้างล่างนี่แหละใช่ก็อยู่ใต้ดินนี่ดำลงไปดูในดินดิจริงด้วยมันอยู่ในดินมันโดนหิมะทับมันฝังอยู่ในตัวหิมะไชเกิลมันช็อกแหละสองตัวนี้แน่นอนเลยเมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะใช่แน่นอนนี่มันเพนกวินตัวการในที่สุดเราก็จับมันได้แต่ว่าเราอย่าไปทำร้ายมันเลยนะไชเกิลอยู่กันอย่างสันติสุขดีกว่าใช่เลยงั้นเราทิ้งปลาให้มันคนละสองตัวแล้วเราก็ไม่ยุ่งกับมันอีกต่อไปดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราเก็บบ้านหลังนี้เพื่อไม่ให้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไปขวางทางมันดีกว่าเนาะโอเคเลยแล้วเราก็กลับบ้านกันเย้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งตอนนี้มันยังช็อกอยู่เดี๋ยวพอมันฟื้นมันคงจัดการเราอีกงั้นเรารีบกลับบ้านดีกว่าโอเค go go go